สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะเป็นช่องทำอะไรง่ายๆที่บ้านอีกแล้วนะคะวันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะน้ำยาล้างจานทั้งหมดนะคะน้ำยาล้างจานสูตรถนอมมือนะคะหมดแล้วทีนี้นุ๊กก็พอดีไปได้มะนาวลดราคานะคะก็เยอะอยู่7บาทก็เลยเอามาทำนะคะเป็นน้ำยาล้างจานสูตรมะนาวนะคะแล้วก็ใช้ชาตาสามมานะคะเป็นตัวช่วยนะคะในการทำให้แก้วชาเนี่ยจะทำให้แก้วใสนะคะตอนเด็กๆ เราจะเรียนมาด้านนี้ใช่ไหมคะแต่มะนาวเนี่ยช่วยล้างคราบมันได้ดีเราเอาสองสิ่งนะคะมารวมกันนะคะเพื่อที่จะได้นะก็นี่มะนาวนะคะมะนาวแบบมะนาวเหลืองๆนู้นนี่ก็เอามาใช้นะคะโดยที่เราจะต้มนะคะน้ำต้มสมุนไพรก่อนนะคะสมุนไพรตรงนี้เราจะใช้อยู่ประมาณ 2-3 กิโลนะคะใช้น้ำต้มสัก2กิโลนะคะกับN70 200กรัมนะคะและใช้เกลือถ้าเราหาผงข้นไม่ได้ก็ใช้เกลือได้นะคะเกลือที่เราใช้ทำกับข้าวค่ะนี่นะคะเราก็ใส่ไปเลยไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเป็นมะนาวลดราคาที่แบบราคาถูกมาก17บาทอ่ะพูดง่ายๆต้นทุนครั้งนี้ในการทำอยู่ได้ประมาณ2เดือนนะคะสูตรนี้ก็แล้วแต่ว่าใครใช้มากใช้น้อยนะคะนุ๊กก็ใช้เป็นครึ่งปีบางทีถ้าเกิดไม่ได้ทำกับข้าวบ่อยๆนะก็สูตรนี้นะคะเอาไปถูพื้นก็ได้นะคะจะหอมกลิ่นมะนาวมากนะคะเดี๋ยวเหมือนสไลด์เลยนะคะสูตรนี้แต่สไลด์เขาจะใช้กดมะนาวนะคะในการทำซึ่งกดมะนาวเนี่ยก็จะกัดจากมะนาวนี่แหละค่ะแต่เขาใช้ในปริมาณน้อยไม่ต้องใช้มะนาวเยอะอย่างเราอันนี้เป็นมะนาวลดราคานะ7บาทเองก็เลยเอามาทำถามว่างกไหมพูดงกเลยนะคะก็ใส่ให้มือหมดเลยนะคะเพื่อที่จะล้างแล้วมันจะแบบขจัดคราบมันได้ดีมากนะคะนุ๊กชอบไปเดินบิ๊กซีแมคโครค่ะช่วงตอนบ่ายจะเป็นช่วงที่ลดราคาค่ะทั้งหมดเลยนะคะราคามันจะลดในช่วงบ่ายนะเราก็จะนะคะจะค่อยๆทำกันระวังมือหน่อยนะละหันนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดสีมันที่อยากให้สีเหลืองแบบสไลด์เลยก็เดี๋ยวเราจะใส่สีผสมอาหารในขั้นตอนสุดท้ายนะคะทีนี้นะคะก็อันนี้เลยค่ะชาสามม้าใส่ไปประมาณ2กำมือนะคะและต้มนะคะน้ำก็คือให้ท่วมนี้เลยนะคะแล้วต้มให้เดือด นะคะแล้วก็จนกว่ามะนาวเนี่ยค่ะจะเปื่อยนะคะเดี๋ยวเราไปต้มกันก่อนนะคะแล้วค่อยมาทำในขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะทีนี้เราจะตั้งไฟนะคะต้มให้เดือด นะคะเดือดแล้วรอลดไฟลงนะคะให้มะนาวเปื่อยนะคะจนกว่าออกน้ำสมุนไพรได้เต็มที่นะคะค่ะทีนี้เราก็ต้องใช้หัวเชื้อนะคะที่เราต้มมาเนี่ยให้ประมาณ2กิโลนะคะต่อ N70 200กรัมนะคะเราก็ต้องใส่น้ำเพิ่มนะคะเพราะว่าลูกต้มไว้นิดเดียวเองเนื่องจากว่าต้มไม่เข้มข้นเลยแล้วก็พอดีภาชนะลูกเป็นภาชนะขนาดเล็กนะไม่สามารถต้ม2กิโลได้ในเวลาเดียวกันนะคะถามว่าประหยัดไหมอย่างประหยัดเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ลูกก็ได้จากเขาเรียกอะไรนะลดราคามานะคะเอาละค่ะครบ2กิโลแล้วนะทีนี้นะคะเราก็จะใช้ N70 นะคะคนนะคะอันนี้รู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยดูดินะคะเราก็จะใช้ N70 แล้วก็ใช้ไม้พายคนนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆคนกันนะคะThank you.
ทีนี้นะคะเราก็จะใช้ไม้พายคนนะคะโดยที่เราจะต้องผสม N70 ลงไปนะคะค่อยๆใส่ลงไปนะคะ N70 ของนุ๊กเหลือ200กรัมนะจากการทำครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วนุ๊กก็ทำน้ำยาล้างจานไปรอบหนึ่งนะ200ไอ้1กิโลเนี่ยน้ำยาล้างจานน้ำยาสระผมนะเทลงไปให้หมดเลยนะคะไม่ต้องงกเพราะว่า M70 ค่อนข้างถูกมากกิโลละประมาณ70บาทนะคะถูกไหมทำได้สารพัดสารเพเลยคือเศรษฐกิจอย่างนี้อะไรประหยัดได้ประหยัดนะคะคือไม่ใช่ไม่จ่ายนะจ่ายเฉพาะที่จำเป็นนะคะก็คือว่าเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยอาจจะไปซื้อเครื่องสำอางหรือเอาไปใช้อะไรที่จำเป็นนะคะมีค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อยๆใส่ไปนะใส่ไปนะคะเดี๋ยวใส่แล้วก็คนนะอันนี้ขอทิ้งขอทิ้งนะมันเปื้อนมือเพราะเราต้องค่อยๆ คนนะคะตัวนี้เป็นน้ำยาอเนกประสงค์นะล้างจานได้ถูบ้านได้นะคะโดยที่เราเอาผสมกับพวกเบกกิ้งโซดานะคะถ้าอยากให้สะอาดลำลึกขึ้นไปก็ผสมกับเบกกิ้งโซดายิ่งใครมีน้องหมาน้องแมวนะคะให้ผสมนะคะเนี่ยน้ำยาตัวนี้นะกับเบกกิ้งโซดานะคะและก็น้ำส้มสายชูรับรองกินหมาแมวหายจากบ้านไม่ต้องไปซื้อเขาเรียกอะไรนะน้ำยาถูพื้นราคาแพงขอตั้งนะล้างก่อนทีนี้นะคะขั้นตอนนี้จะนานหน่อยนึงคือคนคนจนกว่ามันจะละลายหมดนะคะส่วนใครที่ขอคลิปทำขนมนะคะขอเป็นอาทิตย์นี้ค่ะเพราะว่าจะเริ่มทำครีมชีสกินนะคะแล้วก็พอดีได้สูตรครีมชีสเนี่ยจากในอินเทอร์เน็ตหลายๆสูตรนะลองแล้วมันยังไม่ถูกใจแต่มีสูตรอยู่สูตรนึงแบบเหมือนของที่เขาขายมากค่ะแล้วก็สามารถที่จะเอามาทำเองได้แล้วก็สูตรครีมชีสตัวนี้สามารถที่จะเอามาทำขนมไมโครเวฟง่ายๆได้ที่บ้านนะคะและราคาก็แบบเฮ้ยทำ2นาทีเสร็จอะไรเงี้ยเนื้อชีสจะละลายในปากมากนี่นะคะค่ะหลังจากที่เราคนนะคะ N70 ละลายจนหมดสิ้นแล้วนะคะเราก็จะใช้ผงข้นนะคะในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อที่จะให้น้ำไอที่เราทำเนี่ยค่ะมันข้นขึ้นนะคะซึ่งทีนี้ที่ลูกใช้เนี่ยจะเห็นได้ว่าสีมันจะออกเป็นสีชาเนื่องจากเป็นสีชานะคะถ้าใช้มะนาวอย่างเดียวเราก็ย้อมสีด้วยสีผสมอาหารนะคะพวกสีเหลืองเพื่อที่จะให้ใกล้เคียงกับสไลนะซึ่งคราวหน้านุ๊กอาจจะมาสอนก็ได้แต่ด้วยความที่นุ๊กทุกครั้งเนี่ยชอบแก้วที่ใสๆนุ๊กก็เลยจะใช้ชาก็เลยไม่ได้สอนสูตรสไลด์นะแต่เป็นสูตรเนี้ยนุ๊กการตีได้เลยว่าถนอมมือแล้วก็มือไม่ลอกนะซึ่งทีนี้ในขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่ผงข้นนะคะซึ่งเราก็คือเกลือแกลงธรรมดาอย่างนี้นะนะคะ
ทีนี้นะคะแต่ของนุ๊กเนี่ยนุ๊กซื้อผงข้นมาแล้วเพื่อนๆก็สามารถใส่เกลือแกงอย่างเงี้ยได้ประมาณ2อันของนุ๊กเกลือแกงหมดนะเหลืออันเดียวก็เลยไม่ได้ใส่ให้ดูนะคะก็ใส่นะคะคนค่ะคนเค้านะคะค่อยๆคนให้เกลือละลายนะคะแล้วก็ให้มันข้นขึ้นนะเริ่มข้นขึ้นแล้วเห็นไหมคะก็สมชื่อวัตถุดิบทุกอย่างหาง่ายมากนะคะก็ประหยัดเงินไปได้เยอะนะแถมมือเราก็แบบไม่ลอกไม่อะไรเงี้ยไม่ต้องไปทาแฮนด์ครีมนะคะหลังจากล้างจานอะไรเงี้ยนะคะสาวนะเราก็ใส่ไปเรื่อยเริ่มข้นขึ้นแล้วนะคะเอาละค่ะข้นเหนียวแล้วเห็นปะนี่นะคะข้นแบบน้ำยาล้างจานทั่วไปแล้วนะคะก็ทีนี้เราก็จะบรรจุนะคะโดยที่ถ้าเกิดใครทำขายก็บรรจุใส่ในขวดที่ว่าจะต้องพาสเจอร์ไลซ์ก่อนนะคะก็คือลวกนะคะลวกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอามาใส่มาแบ่งใส่ทีนี้นุ๊กก็จะมาแบ่งใส่ขวดของนุ๊กนะซึ่งนุ๊กใช้ทำเองนุ๊กก็จะใช้ขวดเป็นขวดเขาเรียกอะไรนะขวดธรรมดาในที่นี้ก็คือขวดน้ำเห็นได้เลยนะมันจะเหนียวมากก็ประหยัดเงินถามว่าประหยัดเงินไหมสูตรนี้นะคะก็ใช้ N70 200กรัมก็ใช้เงินอยู่ประมาณ14บาทนะคะค่าไฟค่าน้ำอีกนุ๊กให้ประมาณ2บาทก็เป็น16บาทนะคะเกลืออันนั้นถ้าเราซื้อมาเยอะๆก็ประมาณบาทนึงนะมึงนะซื้อทีเลยแพ็คเยอะๆก็2บาทอ่ะ18บาทนะ18บาทมะนาวลดราคาอีกเท่าไหร่อ่ะ7บาท18บวก7 9 20 21 9 20 21 22 23 24 25 25บาทอ่ะงบประมาณต้องให้เลยไม่เกิน25บาทนะคะแต่อย่าลืมว่าเราได้ประมาณมันเป็นสูตรเข้มข้นน่ะอุ้ยนะคะก็เทลงไปนะคลิปนี้ก็จากลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปการทำน้ำยาล้างจานถูสูตรถนอมมือนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถแอปพลิเคทไปใช้เป็นน้ำยาเอกอเนกประสงค์ได้นะคะซึ่งถนอมมือเรามากสำหรับคนที่แพ้กรณีแพ้กดมะนาวเป็นต้นนะคะที่อยู่ในน้ำยาล้างจานทั่วไปนะคะในงบ25บาทเราได้ถึง3ลิตรคุ้มสุดคุ้มค่ะและรับรองว่าสะอาดสดใสแก้วแววแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดแชร์สูตรได้เลยค่ะและกดใกล้กดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ